ต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องกริดกันนะครับตอนนี้ผมก็จะทำเหมือนเดิมคือผมจะเลือกทุกอย่างนะครับผมแดกจากซ้ายจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วผมกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วผมก็จะซูมมันออกมานะฮะผมสามารถไปที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะซูมทุกวิวออกมานะครับผมกดชิปแซดนะครับเพื่ออันดูวิวเมื่อกี้นะครับอันดูตัวนี้อันดูตัวนี้อันดูตัวนี้ชิปแซดนะครับให้กลับไปเหมือนเดิมถ้าผมกดปุ่มข้างล่างนี้ ซูมเอ็กซ์เทนซีเล็กเต็ผมก็จะซูมออกมาแค่วิวที่ผมต้องการคือตัวนี้นะครับผมไปที่นี่แล้วผมคลิกที่นี่นะครับก็จะซูมออกมาแต่ละวิวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เช่นกันเลือกแล้วคลิกนะครับหรือผมสามารถกดแซดบนคีย์บอร์ดก็ได้นะฮะเช่นผมซูมมาอยู่ที่นี่นะฮะผมกดแซดบนคีย์บอร์ดมันก็จะซูมออกมาเช่นนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมกดแซดบนคีย์บอร์ดนะครับ นั่นคือช็อตคัดที่เราต้องควรจะจําไว้นะฮะเพื่อที่จะเราจะได้ทํางานได้สะดวกรวดเร็วจะได้ไม่ต้องมาที่มุมมาที่ไอคอนของแต่ละไอคอนเมื่อเราจะทํางานกริดเนี่ยก็เหมือนกับกริดทั่วไปในโปรแกรม,มอื่นๆนะครับอย่างโปรแกรม r e v i t หรือโปรแกรม AutoCA d ก็เหมือนกันนะครับกริดสามารถทำให้เราทำงานได้ได้สะดวกขึ้นนะครับอตอนนี้ให้เราสร้าง กล่องขึ้นมาสักกล่องหนึ่งก่อนผมไปที่ปุ่มแรกปุ่ม create นะครับแล้วปุ่มเลือก box เสร็จแล้วผมก็จะคลิกแล้วก็ลากเพื่อที่สร้างกล่องขึ้นมา1กล่องนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการ snap เนี่ยให้เราไปที่ปุ่มด้านบนนะฮะ snap toggle ตัวนี้นะครับเราสามารถ snap บนกริดลายได้หรือสามารถ snap ให้เป็นมุมได้นะครับผมก็ snap ตัวแรกนะครับ snap toggle ผมลองสร้างกกล่องหนึ่งขึ้นมา ถ้าผมไปสร้างที่วิวด้านบนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรามีสแนปขึ้นมาแต่ละกริดนะครับหรือสแนปตัวนี้เป็น Angle Snap หรือ Snap ตามมุมนะครับเราสามารถ Sna p ได้ว่าเ,าเราจะสามารถตั้งให้ได้ว่า Snap ทุกๆก,กี่องศานะครับถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็คือ Snap ในแต่ละกริดส่วนด้านข้างก็คือ Snap เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าให้ Snap กี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต ก็จะสามารถเซตได้ท uh, <pl ains> <ini> <you. t realidade> ี <sh> ่นี่นะครับหรือจะใช้สปปินเนอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าการตั้งค่า s n น p ณปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งไว้ที่ Snap ทุกทที่เท่าไหร่ให้เราคลิกขวาบนนี้นะครับปุ่ม Snap เนี่ยเราคลิกขวามันก็จะเข้าสู่เมนูของการตั้งค่าในการ Snap ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเรา S n น p ทุกๆุกกริดพอยต์นะครับเราสามารถตั้งแบบอื่นก็ได้นะฮะให้มัน Snap ที่อื่นก็ได้หรือเราจะสามารถให้มัน ตั้งในการทำ body snap ก็ได้นะครับคือการ snap ที่ตัวผิวของวัตถุแท็บต่อมานะครับคือแท็บ option นะครับแท็บนี้ก็จะบอกว่าขนาดของของตัว display เนี่ยเป็นกี่พิกเซลนะครับณนะปัจจุบันเราเซตให้เป็น20 p i x e พิกเซลนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้บอกว่า snap เป็นมุมใช่ไหมครัมุมทุกๆ5องศาทุกๆ15องศาตรงนี้นะครับ angle 5องศา แล้วก็เปอร์เซ็นต์ทุกๆ10%เรนะครับเราสามารถตั้งได้เวลาเรากดปุ่มนี้เห็นไหมแองเกิลสแนปก็จะจะสแนปทุกทุกองศาแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะสแนปทุกทุกเนตะครับตอนนี้ให้เราไปที่โฮมกริดนะครับถ้าเราสังเกตที่กริดสเปซซิ่งนี่ก็จะบ,กอ,ะบอกเราว่าตอนนี้มันสแนปทุกทุกสิบเซนใช่ไหมฮะ 100 100เซนก็คือ0.1เมตรนะครับตอนนี้สแนปทุกๆ10เซนก็คือทุกๆช่องกริดของเราเพราะตอนแรกเราตั้งให้ทุกๆช่องเนี่ยมีค่า10เซนนะครับเมเจอร์ไลน์เอ y ว0รีเส้นนะครับทุกๆ10เส้นจะมีเมเจอร์ไลน์เส้นนะครับให้เราลองสังเกตดูนะฮะอาจจะสังเกตยากนิดหนึ่งสมมติเราเรามองที่มุมท็อปวิวด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับทุกๆ10เส้นเนี่ยจะมีเมเจอร์กริดไลน์ก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะ สีจ,งจางๆตัวนี้ก็คือเมเจอร์กริดลา์เราสามารถตั้งให้มันสแนปสเปซซิงให้มันต่างจากนี้ได้นะครับผมสามารถตั้งแบบนี้ก็ได้จะเอ่อจะตั้งให้มันมีระยะห่างระหว่างระหว่างกันเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมกลับให้มันกลับไปเท่าเดิมหรือเราจะตั้งให้อ่าเมเจอร์กริดลน์เนี่ยเส้นบางๆจ,งจางๆตัวนี้เนี่ยทุกทุก 10เส้นหรือจะตั้งให้มันทุกๆ20เส้นก็ได้นะครับเห็นไหมครัตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมครัจาก10ก็กลายเป็นทุกๆ20สนะครับส่วน perspective extent นะครับก็ให้ดูที่นี่นะครับเป็นการ extend ของกริดทุกๆเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็น7ผมสามารถตั้งเพิ่มขึ้นไปได้นะฮะผมจะเอา15 20แล้วแต่นะครับสมมุติผมตั้งให้เป็น10 โอเคนะครับตอนนี้ปัญหาของเราก็คือไอตัวเส้นเมเจอร์กริดไลน์เนี่ยเส้นนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเส้นตั้งเส้นนอนเนี่ยคือเมเจอร์กริดไลน์ที่เราบอกว่ามันสแนปทุกๆ20เส้นผมตั้งให้มันกลับไปที่10ก่อนนะครับทุกๆ10เส้นเนี่ยปัญหาคือสีมันจางเกินไปนะครับเราจะตั้งให้สีมันมันเข้มขึ้นนะครับให้เราปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปแล้วไปที่คัส t ตอรไนะครับ แล้วไปที่ custom user interface นะครับแล้วก็ไปที่แท็บ color นะครับปุ่มนี้นะฮะไปที่แท็บ color แล้วก็เลือก grid ตัวนี้นะฮะตอนนี้ค่าของความเข้มเนี่ยมันอยู่ที่158บางคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมจะลองตั้งที่110นะครับแล้วก็ apply color now อโอเคเห็นไหมครับดูชัดขึ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถตั้งให้เป็นสีอื่นได้หรือตั้งให้ความเข้มมันเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เราเราลองเ,อเลือกดูนะครับว่าความชอบของเราอยู่ที่ไหนแต่สําหรับผมผมว่าประมาณ110ก็โอเคนะครับผมก็จะปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไป